วันนี้มีปู่บุญผงยาปู่บุญผงยานี่นะครับน่าจะมีประมาณสักสามองค์อันนี้ก็พิมพ์ปู่บุญมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้จานลายมือปู่บุญเลยอันนี้ลายมือปู่บุญนะครับลายมือปู่บุญกับลายมือปู่เพิ่มก็จะต่างกันอ่าอันนี้ลายมือหลวงปู่บุญ ดูกันจุใจดีครับพระเครื่องต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ปูเพิ่มสุมรัสมีครับพระสายวัดกลางอ่ะผงยาวาสนาเนี่ยผงยาจินดาวณีเนี่ยใช้แล้วชีวิตยืนยสูงส่งนะใครไม่มีวาสนาใช้แล้วจะมีวาสนามีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตมีวาสนาได้จับเงินสิบล้านร้อยล้าน ครับพีน่นภรพลร,ร่วมสุกอ่าขอบคุณมากๆอันนี้ก็ปูเพิ่มเห็นไหมเนื้อก็จะอ่อนกว่าปูบุญแน่นอนครับยุคลุกศิษธ์กับอาจารย์เนื้อก็จะต่างกันเลยอ่าปูบุญก็ลายมือเดียวกันเนี่ยเห็นไหมฐานลายมือเดียวกันอ่าเห็นไหมแต่เพียงแต่ว่าการจานในผงยานะอ่ามันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อย เขียนในกระดาษสองอันยังไม่เท่ากันเลยอันนี้พระปุบุญผงยาจินดมณีถือว่าโอ้เป็นพระในฝันครับต้องมีเงินไหลไหลแสนนะถึงจะได้ครอบครองกันตามครับตามเดี๋ยวกลางๆไลฟ์ครับเดี๋ยวกลางๆไลฟ์อันนี้พิมพ์เปลวเพิงนะ จะเรียกหน้าปกก็ได้จะเรียกเปลวเพิงก็ได้อืมอันนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าถึงยุคอ่าเนื้อแบบนี้นะผมใช้คําว่าถึงยุคนะครับใช้คาว่าถึงยุคนะอ่าพี่อยากจะพี่เป็นคนขายอ่ะพี่อยากจะขายเท่าไหร่พี่ก็ใส่ราคามา นะครับเหมือนพี่มีบ้านเนี่ยพี่อยากขายบ้านพี่ก็ตั้งราคามานะครับอ่าสูงไปเดี๋ยวเราก็ต่อรองนะครับถ้าอยากจะขายนะผมก็งงนะพระดีๆไม่เก็บไว้อ่ะครับในขณะที่หลายคนซื้อไปใช้แต่ในคันายบางบาง,บางครั้งหลายคนก็นะอยากขายเอ้าแล้วแต่ขายแล้วก็ซื้อให้ส่วนเรื่องราคาก็ นะครับแล้วแต่คุณเลยอ่าคุณก็ตั้งมานี่อันนี้คือถึงยุคนะถ้าคุณเจอนะนางพญาเนื้อนี้ได้ตังค์ก็เหมือนพระสมเด็จโตัวครับท่านเนื้อแบบนี้พิมพ์ถูกก็ได้เป็นล้านอ่าเนื้อถึงเนื้อถึงยุคอ่าพิมพ์ที่คนไม่เคยเห็นจริงๆไม่เห็นกระร้างน้อยนะก็ แล้วแต่ความชอบแต่พุทธคุณเท่าเดิมพุทธคุณเหมือนกันอ่าส่วนในโซนของพะระลีลาหนังตะลุงอ่านะครับผมก็พูดยากเพราะอะไรเพราะเราก็จะเล่นตามหนังสือที่ลงแต่หนังสือที่ลงอะ่ะมาจะทำกันหลังจากที่พระหลวงปู่กระจัดกระจายไปแล้วนะครับอ่าเกือบ60ปีว่างั้นการจะรวบรวมมาให้ครบมันก็ยาก แต่สําหรับผมนะฮะเก่าไว้ก่อนลักษณะพิมพ์ทรงการแกะแม่พิมพ์ใช่ก็ซื้อไม่ได้ขายนะซื้อไว้สนองนิสตัวเองสนองความต้องการซื้อไว้บูชาเองอ่านะครับเราดูเป็นเราก็ซื้อไว้บูชาของเราเองอ่าส่วนอันไหนที่จะแบ่งปันก็นะเอาที่เพื่อนสบายใจอ่าแต่ใครดูเป็นแล้วอยากจะเล่นกันแบบดูเป็นคนดูเป็นกับคนดูเป็นเล่นกันพะไม่แพงครับ นี่อันนี้อันเนี้ยถ้าถามผมมานะนี่ก็ปู่เพิ่มนะอ่ะคุณคิดว่าปู่เพิ่มจะทำดีลาแห่งตะลุงไหมทำทำแน่นอนเสียงไรแก๊กๆโอสั่งหยุดดินะสั่งหยุดก่อนเสียงไรแก๊กๆนะครับอ่า อ่าถ้าบอกว่าปู่เพิ่มเนี่ยไหน <Yeah. S 1> บล็อกจะแตกที่โนม้มให้กดเล่นอ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะใช่ผมจะดูข้อมูลว่าอ่าแต่บล็อกมันจะล้าวเมื่อกี้กดแล้วเหมือนจะลาว mm hmm. เห็นไหมเนี่ยถามว่าถ้าปู่เพิ่มไม่ทําลีลาหนังตะลุงอา่าวแล้วปู่เพิ่มจะทำํำ <c oughs> นากปกได้ไงนี่ก็ถอดพิมพ์ปู่บุญมาในโซนพระวัดกลางนี่ถือว่ามาพร้อมกันแบบนี้ก็ชัดเจนดี อ่าชัดเจนดีนะครับเขาเรียกว่าเขาเก็บพระดีอะว่างั้นอันนี้ปู่ทองวัดราชโยธาครับอ่าอ่าอันนี้หลวงปู่ทองวัดราชโยธา อ่าหรือแม่ก็นู้นเลยให้เขาไปห้องนู้นเลยโอเคอ้าวนี่เห็นไหมแล้วก็ที่ประทับใจสุดก็คือว่าอันนี้อะไรปูสุกรูปปูสุกหลายรูปเนี่ยเพราะเอียเสกนะเนี่ยพระแบบนี้คือมันไม่ได้ไกลเกินฝันนะครับพระเครื่องพระเครื่องของเกจิอาจารย์ เก่าๆไม่ได้ไกลเกินฝันแต่ที่มันไกลเราเพราะเราไม่เอาความรู้ให้ไปใกล้ท่านอ่ะถ้ายิ่งเก่ายิ่งดูง่ายผมบอกเลยครับนี่แล้วอันนี้เห็นไหมฮะสามเหลี่ยมปู่สุกลายมือหลวงปู่ด้วยอันเนี้ยเนี่ยลายมือหลวงปู่ด้วยเนี่ยลายมือจานเนี่ยพุทธล้อมโลกเนี่ย ลายมือหลวงปู่สุขด้วยองค์นี้ถือว่าสวยมากไม่ได้ใช้นะครับพี่ไมตีทองสุกเดี๋ยวผมดูให้นะขออย่างหนึ่งครับว่าอย่าเร่งให้ผมอ่านลายไทยนะครับขอความการุณาเลยนะครับนะนะครับก็เดี๋ยว,วเวลาผมเปิดก็ส่งเข้ามาถ้าไม่ทันก็ส่งกันหลายหลายวันแต่ถ้าอยากรีบเร่งขับรถมาหาผมนะอย่าเร่งให้ผมอ่านลายใคร นะครับพอถ้าผมอ่ะใครเล่งผมทั้งประเทศนะ่ะนะครับผมไม่เป็นอันทําอะไรแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าจ้างผมอ่านลายครั้งละพันเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ทุกลายเลยนะนะครับรักทุกคนเดี๋ยวผมดูให้บางครั้งช้านิดช้านหน่อยนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผมบริการฟรีไม่ได้เก็บตังค์นะมีไหมเหรอลองดูสิจ้าอ่าอ่ะค่อ,คอยๆดูกัน นะผมบริการฟรีไม่เก็บตังค์นะครับอ่ะอดทนนิดนึงนะครับน,น,นี่เห็นไหมฮะอันนี้ถือว่าถ้าเป็นประพามนทนผิวนี้จานนี้นี่คุยไม่รู้เรื่องนะนี่สวยมากครับปุสุกวัดปากคอมมาะขามเท่าเห็นไหมถ้าบ้านหนึ่งเขามีพระเครื่องเขาจะไม่มีอย่างเดียวอ่ะ เขาจะไม่มีอย่างเดียวของหลวงพ่อนั้นนั้น,นี่ตามพระลึกลับอยากได้อะไรก็นะพิมพ์มาขอแบ่งกันได้ไม่ใช่ปัญหาโอ้นี่เห็นไหมคือสังเกตไหมครับว่าเขาเก็บแต่พระ ยุคเก่าที่ที่ผมเห็นแล้วผมต้องตื่นเต้นอ่ะผมเห็นแล้วผมต้องขอเช่าอ่ะนะครับมันจะมีพระที่บอกว่าพี่โอ๊ตช่วยผมซื้อหน่อยนั่นอย่างหนึง่งก็ช่วยซื้อซื้อแล้วก็แบ่งปันถูกๆหมดกับพระที่ผมต้องง้อซื้อเขาอ่ะมันต่างกันนะครับอแต่พระแบบนี้ผมต้องง้อซื้อเขาอ่า ผู้ปูบุญได้เดี๋ยวจัดให้นะครับผู้จักประคำปราบหงสาใช่ไหมนี่เป็นไงเนี่ยปิดตาหลวงพ่อทายุคนี้นะครับจะเป็นยุคหลังๆซึ่งยกเดียวกับปูน,นาคอนทั่วจอราเคคือเป็นเนื้อโลหะจะมีตะเข็บอ่า นี่เป็นเนื้อโลหะเป็นยุคเดียวกับปิดตาโต๊กลังยุคปลายอ่ายุคปลายของของท่านอันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อเดียวกับปิดตาโต๊กังที่เราเรียกว่าเนื้อสมฤทธิ์ไม่น่ามีหลุดมานะต้องบอกก่อนว่าไม่น่ามีหลุดมานะครับจะค่อยๆหาไปชอบผู้หลวงปู่บุญ น,นี่ก็ปูบุญอันนี้แน่นอนอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ปูบุญนะเจ้าโอ้ปูบุญเลยแต่จะใช้พระปูบุญเหรอจะลงในวิวคงลงไมปูบุญยงเดี๋ยผมก็ไม่รู้นะอ่าเอาถ้าพูดถึงพระชุดเนี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันด้วยวันนี้ผมมีพระกล่องหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องผู้ปูบุญกันต่อมีพระกล่องหนึ่งกล่องนี้เนี่ยโอจะถึงบางอ้อเลยคือกล่องเนี้ยเป็นพระเป็นพระที่ ที่เรียกว่าล้อพิมพ์ปูบุญเป็นเนื้อยาด้วยเป็นเนื้อยาด้วยนะเป็นพระล้อพิมพ์ปู่บุญแต่จะมีแบบยันปัม๊มไม่ทานปูบุญแนตะ่เป็นพระยุคใหม่มีแบบยันปัม๊มมีจานตัวเดียวกันไหมจานกับอันเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหม ครับอ่าคุณศักดาโบสุวรรณผมผมจึงบอกว่าเนี่ยเขียนบ้ากเขามีความเก่าน้อยกว่าปู่บุญหูังสืสร้างเนี่ยหนังสือจะลงเป็นปู่บุญกูเก l e จะลงเป็นปู่บุญแต่ความเก่ามันไม่ถึงอะอนะครับซึ่งเรามาเปรียบเทียบจากลายจานลายมือจานอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลย เห็นไหมในวัตถุมงคลน่ะเขาจะบอกอะไรเราเองหลายๆอย่างอ๋อถ้าถามแบบนี้ใครบอกเป็นปู่บุญอะ่ะผมก็อยากจะให้เป็นปู่บุญอ่าแต่สายลูกศิษย์ท่านใครแค่นั้นน่ะนะไม่เก๋ครับเนี่ยมีจานหลายแบบคนทําเก๋มันจะทําเยอะนะแต่มันจะไม่ทําเยอะพิมพ์มันจะทําเยอะปริมาณแบบเป็นพันเป็นหมื่นองอะ่ะแต่มันจะไม่ทําหลายพิมพ์นี่เห็นไหมครับ นี่แล้วก็ยังไม่ได้มีแค่นั้นนะยังมีพิมพ์นี้อีกเนี่ยของที่ไหนเห็นไหมมีพิมพ์บางลำพึงเอออย่างเงี้ยไปตีเกมไม่ได้นะอ่า เนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมมีพิมพ์แม่ธรณีบีบบวยผมยันอันเดียวก็เลยยันอันเดียวกับอันเนี้ยที่เจ้าโอมาให้เนี่ยผมอยู่กับผมนานแล้วนะเนังในเว็บในอะไรก็ลงไปปูบุญแต่ผมไม่เคยเอามาเล่นเลยเพราะผมว่ามันไม่ถึงไงกูเกิลงไปปุบุญกูเกิลเข้ามาทีหลังแล้วมันจะเหมือนมีมีแนคิดอะไรอะไร้ง่าก o เกิลเนี่ยเข้ามาทีหลังเขาไม่ได้มารวบรวมใครลงอะไรไปเขาก็ใส่ไว้ อาจารย์คงสัญญาไม่น่าใช่อ่ะหลวงปู่คงสัญญานี่นะครับเอออาจารย์คงสัญญาเป็นเป็นคนตีเบี้ยให้ปู่เชือ้อตีเบี้ยผมเพิ่มด้วยเขาไปทำพราสไส้พงยามกันเพื่อเปิดตัวนี่นี่นี่ก็ไม่เกน่ะจะไปดีเป็นปู่บุญเกไม่ได้นี่ไม่เกครับผู้ใส่ราคามาให้ผมเลยให้ผมเปิดเดี๋ยวแพงถ้าใส่ราคามา อ่าแบบ <โด S 1> ราคาศรัทธาก็โอเคสางหุนะมูด้วยอันนี้น่าจะเป็นทางใต้เนี่ยทางใต้อยู่แล้วนี่ทางใต้อ่ะเก็บไปโอ้อย่าเพิ่งส่งอะไรมาตอนนี้นะอาโอ๊ตทำไล์อยู่ลูกนะครับเออพิมพ์นี้อุ้มบาทหลังเขียนเลยหลวงปู่บุญยันปัม๊มเนี่ย ต้องเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยคนไหนสร้างน่าสนใจนะเออน่าสนใจว่าเป็นลูกศิษย์ท่านองค์ไหนนะผมเนี่ยผมได้มาจากบ้านเดียวกันหมดเลยวันนี้คือโอ้โหจะเป็นปูบุญเขาเรียกว่าเนื้องานมันค้านเยอะครับเนื้อความเก่ามันค้านเยอะเนี่ย อะอย่างนี้คนแก่พิมพ์คนเดียวกันเลยวัดใหม่หนองพระองค์ถ้าวัดท่าสาววัดนางสาวว่าได้วัดนางสาวกับวัดท่าเสาเนะี่ยคือสายปูบุญเขียนไหมเออยันตัวนี้ของวัดไหนอะ่ะแล้วบ้านนางสาวไปถามดีครับว่าตรงกลุ่มนั้นอนะ่ะเป็นลาวหรือเปล่า ปูบุญเป็นลาวนะครับไม่ใช่เจ๊กไม่ใช่จีนเหมือนที่เข้าใจกันปู่บุญเป็นลาวครับเก่าไปไป็ม้าแท้ครับอย่างนี้ <Wh> อย่างนี้ถ้าไปเล่นเป็นปูบุญ <bin yes. S 2> ก็ถูกตีเกมหมดถ้าเจอองค์เดียวแต่เจอพร้อมกัน <timeframe> <vardır> เป็นสิบพิมพ์แบบเนี้ยจะทําให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้เก้นี่แท้เห็นไหมพิมพ์ในพิมพ์เดียวกันเลยแต่ยันหลังก็ คนละยันเราก็พยายามเดากันมาแหละอาจารย์ใบปู่เพิ่มมาพ่อต้องอยู่วัดท่าสาวอะไรก็แล้วแต่แต่จะเป็นที่ไหนอะ่ะผมต้องฝากให้สายปู่บุญไปหาเนื้อยาดีด้วยนะอุตามเนื้อยาเก่ามัาเนื้อยาเก่านะ่ะ ก็อหอมดีอ่านะครับเนื้อยาเก่าเนี่ยเนี่ยฉะนั้นพระแบบเนี้ยผมบอกเลยไม่ใช่พระเก๋ครับเป็นพระแท้นี่แหละนี่เป็นพระแท้นี่แหละแท้ด้วยแท้แบรเบอร์เลยอ่าไปหากันเอาอแต่ละแต่ละพิมพ์ก็สวยนะมีความหมายนี่โอ้นี่สวยจัดเลยแม่ทรณีบีบบวยผม อ่ะโอเคถ้าผู้ปูบุญอันนี้เอาหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทประคำเต็มเส้นก็สี่แสนอ่านี่เอาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอันนี้เป็นเนื้อชินดูง่ายของเก้ก็เป็นตะกวัวอันนี้เป็นชิน ห็นไหมไหมนี้ก็คือไหมเดียวกับที่ใส่ตะกุดปูใจอะ่ะประกันแท้ให้นะครับสบายใจได้อา้าวนะครับอันนี้เอาหมื่นแปดพันบาทนสำหรับนะเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าประคำหลวงปู่บุญแต่ไม่เต็มเส้นมีเด็ดวัดละคังทำจากดินมีไหมผมก็ ผมก็ผมก็ไม่ไม่สามารถตอบคุณได้นะอ่าแต่ถ้ามันเก่ามันคือแทะแต่พุจานโตเราดูผงกันแล้วมันก็ชินไงแต่ถามมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้แหละอ่าแต่แต่เราก็เป็นปัจจดจากตังใช้แล้วดีรู้ได้เฉพาะตนอ่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าวัะคังต้องขายเป็นล้านแล้วขายไม่ได้เป็นล้านไม่ใช่วัลลังอันนั้นมันผิดทางอยู่อ่านะครับ โอเคอันนี้ก็บอกว่าหายากอย่างเงี้ยเวลาคุณเอาไปนะคุณจะสามารถไปเลี่ยมาแขวนคอได้อันตอนนี้เขาเรียกตรงหัวประคําก็ถามว่าหายากขนาดไหนก็นะครับก็เรามอเป็นเครื่องรางที่มีคนเตรียมตังไว้ซื้อแต่ไม่มีของแท้ให้ซื้อ อ่ะชุดนี้ก็ผ่านไปชุดที่ผมนำมาให้ทัศนากันว่าเป็นของที่ไหนไม่เก๊นนะแบบนี้อย่าไปตีเก๊น,นะครับเนื้อดินก็คือต้องบอกว่าถ้าถามว่าเก่าไหมอ่ะเอาง่ายๆดีกว่าคุณถามมาคำนี้ผมก็จัดให้อ่ะอย่างเงี้ยเก่าไหมเก่าวะะัดระฆังไหมวัดละคังอ่าแต่จะถามสมเด็จโตมีสร้างไหมผมก็ผมก็ไม่กล้าการันตีรู้ว่าแท้ ่ารู้ว่าเป็นสายวัลลังรู้ว่าแท้ลูกวมปุจใจว่าเสด็จผมทําคลิปมาให้เรียบร้อยลองไปเซิร์ชดูครับผมแกะให้ดูยันลายมืออ่าเนี่ยแท้ไหมแท้อ่าพิมพ์วัลลังไหมใช่นะ,ะถ้าคุณรู้ว่าความเก่าถึง150ปีพิมพ์นี้ร้อยห้ปีนั้นไม่มีใครสร้างนอกจากสมเด็จโตคุณก็แขวนได้ อ่าแต่ถ้าแขวนแล้วไม่สบายใจต้องเที่ยวเช็คนู่นนี่นั่นคนบอกใช่ไม่ใช่มั้งแล้วไม่มีความสุขก็เพื่ออะไรครับอ่าแล้วถามความเห็นผมมีไหมมีครับสวัสดีครับพี่โชคอ่าเนี่ยก็เห็นปะ่ะก็คือสมัยก่อนเขาเล่นแบบนี้กันน่ะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ ดูแล้วน่าจะตื่นเต้นนี่ยอดนิยมของนะครับสายตะวันออกเขาใช่ไหมปางซ่อนหาหลวงพ่อพิมพ์วัดหนองแหนใช่ไหมนี่นะปางซ่อนหาหลวงพ่อพิมพ์วัดหนองแหนอ่า คือจริงๆอ่ะหยิบองค์นี้มาจะหยิบมาโชว์คู่กับองค์นี้องค์เนี้ยผมได้มาวันนี้ผมชอบมากเลยใหญ่นะใหญ่บลเลอร์เลยโหแต่เนื้อมันจัดนี่เนื้อหาสาระมันจัด เนี่ยเราดูความเก่าได้เนี่ยเราไม่สนใจแล้วครับว่าเขาจะเล่นกันอะไรยังไงไม่อันนี้คือของที่เวลาเราได้ส่องแล้วเรามีความสุขเอาไปอวดใครใครก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้แท้แน่อ่าแค่นั้นก็คือเราได้ความสุขเต็มเปี่ยมแล้วแต่ถ้ากวนกวายอยากจะขายความสุขจะหมดไปแล้วแล้วถ้าพาแท้อยู่กว่เราพาดีอยู่กว่าเราเนี่ยพุทธคุณท่านอํานวยสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราและครอบครัวเราได้ ขอบคุณครับอ่าที่ติดตามมาจาก YouTube ขอบคุณครับผมยังไม่เปิดครับตลาดกอบคุณนี่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าอย่างเงี้ยเป็นร้อยปีนะพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์พลอดเพิ่งเจอองค์แรกโอ,อ้แกะพิมพ์ได้สวยมากแล้วเนื้อลึกหายากหาแข่งกัน ไม่มีทางใครได้ครอบครองก็โอ้โหโมได้นานมีสิครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเอ้ยแท้ไหมแท้อ่ะเนะีแท้ทฤษฎ์ป,ปฏิเสธไม่ได้เก่าไหมเก่าโอ้โหแค่นี้แหละครับหยิบให้ใครดูใครก็แหมอยากกระส่องทุกวันนะเพราะส่องแล้วมันติดตามันคลาสสิกแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากจะขายความสุขเหล่านั้นมันจะหมดไป พระขายส่วนพระขายสําหรับผมนะพระที่จะขายผมมีเยอะแยะแต่พระโชว์ก็ส่วนพระโชว์พระมีเอาไว้คุยก็มีเอาไว้คุยนี่นะครับอ้าวก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทางภาคเหนือนะดูให้ด้วยว่าที่นี่ที่ไหนมีมียุคไหนที่เอาเนื้อกเก่ามาบดท,ทำหรือเปล่า ผมจัดมากจริงเป็นร้อยปีอันนี้ทิ้งเนื้อยี่สิบห้าศตวรรษไปไกลโพน้นเอาแค่พอลีก็พอเนี่ยเนี่ยเอาแค่พอลีมาเทียบกับพอถึงไหมอาจารย์โอทิ้งพอลีไปไกลโพน้นอะ่ะอันนี้เก็บลูกอ่ะถ้าเอาพอลีมาเทียบเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขาเก่าทิ้งพอลีไปไกลโพน้น อ่าเหนือแน่นอนครับว่านี่เป็นพิมพ์ของร้านนาอะาอย่างนั้นเป็นพิมพ์ของร้านนายัางไงก็ต้องทางเหนือละเห็นไหมยังไงก็ต้องทางเหนือละร้านนาแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกอืมพักกมผมตื่นเต้นทุกวันอะ ห้ากระดานน้อยกุสันเจ้าพระรอดพระสิงผมว่าเก่ากว่าพระสิงครัะพี่ผมว่าเก่ากว่าพระรอดพระสิงผมได้บ่อยอ่าผมได้บ่อยนะผมว่าเนี่ยเก่ากว่าพระสิงเยอะ เก่ากว่าพระสิงคูณสามอ่ะอ่าผมเอาว่าเก่ากว่าพระรอดพระสิงห์สามเท่าอะ่ะแล้วถ้าดูใบหน้าท่านค้ายแกะพิมพ์ออกมาค้ายพระคงไหมพระเปิมพระเป,มะเปิมขายไหมาขายพระเปิมพิมพ์ใหญ่โงงนะที่เ ออนที่แล้วก็ขนแห่งของทำได้โอองแรกในชีวิตไงผมก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วครับอ่าส่วนนี่เนื้อชินเนี่ยพระเนื้อชินนี่พระสวนสี่เนี่ยสี่องค์เนี่ยสวนสี่แหมเวลาเห็นพระเก่าๆแล้วมันชื่นใจนะผมอ่ะผมม่ะชื่นใจของผมคนอื่นจะชื่นใจกับผมหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นอ่างา งาาช้างแกะสลักเป็นพระพุทธจานจานแน่นอนครับจานอย่างนี้เป็นตำราของลุ่มน้ำเจ้าพยาจานแบบนี้เป็นเอกลักษณ์คาถาของยันลุ่มน้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเวลาเปิดให้ดูก็แอดไลน์ส่งมาได้ครับนะ อย่างถ้าใครเคยดูวิธีการสังเกตงาเคี้ยวกระดูกจากผมไปนะสมัยก่อนอะมีดที่เขาแกะลงไปเนี่ยนะมันจะเป็นมีดอ่ามันไม่ใช่เครื่องกอฟันเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเครื่องคอฟันก็เจ๊งบ้งก่อนเลยอ่านี่เห็นไหมจานโนนี่จานลักษณะแบบนี้พุทธล้อมโลกลักษณะการจานแบบนี้แน่นอนครับ ยันปูสุกเป็นต้นตำราแห่งรุ่มน้ำเจ้าพยาเต็มอิ่มไไหมเพื่อนๆวันนี้อะอยากได้อะไรเดี๋ยวแบ่งปันให้หลืออะไรผมก็เก็บอันนั้นอยากได้อะไรคอมเมนต์กันมาอะเดี๋ยวแบ่งปันพักก่อนแล้วเดี๋ยวใช้่วง,วงท,ท้ายรายการไปตามล่าหาพระสมเด็จกัน